หญิงเปิดบริสุทธิ์เจ้าชายแฮร์รี่เปิดเผยตัววันถูกตามล่าซาชาวโอโพวัย40ปีออกมาให้สัมภาษณ์กับเสียงกลิ่นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่เธอถูกกล่าวถึงในหนังสือบันทึกความทรงจําในสเปรของเจ้าชายแฮร์รี่ที่วางจำหน่ายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าเธอคือผู้หญิงคนแรกที่เจ้าชายแฮร์รี่มีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นเธอก็ไม่ได้ติดต่อกับเขาอีกเลยนางวอโพกล่าวว่าการมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เพราะว่ามีผู้คนกําลังค้นหาว,ว่าคนทีี่่่่่เเเเเจจจ้้้าาาาาชยยกกกลลลวววถถึึึงงงนนนนัััคคืืออออใใรซมมมมททํหหธธูตตแแดดะปิผ็ เรื่องราวในดิตของเธอกับเจ้าชายที่เธอไม่อยากจะพูดถึงเธอบอกด้วยว่าแม้ว่าในหนังสือจะไม่มีชื่อเธอแต่คนที่เจอกันในคืนนั้นต้องจำได้แน่นอนว่าเป็นเธอโดยเมื่อปี1999เธอได้พบกับเจ้าชายครั้งแรกตอนที่เธอทำงานเป็นคนดูแลมา้าอยู่ที่พระตำหนักไฮกรฟของพระเจ้าชาวที่3ตอนนั้นเธออายุ17ปีและได้เป็นเพื่อนกับแฮร์รี่อย่างรวดเร็วเราเป็นแค่เพื่อนกันที่สามารถพูดถึงเรื่องม้าได้โดยในวันนั้นนางวอโพอ้างว่าแฮร์รี่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนและเจ้าชายทรงเสียวความบริสุทธิ์ในสนามหญ้าหล เมาขาสติจนเกิดเรื่องแบบนี้ได้ซึ่งนางวอลโพกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแฮร์รี่ถึงเล่าเรื่องนี้ค่ะ